วันนี้เราก็จะพาบินชมวิวในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะฮะโดยบินจากอาบูดาบีไปยังดูไบนะฮะก็ที่อาหรับเอมิเรสเนี่ยก็จะมีสนามบินใหญ่ๆอยู่2แห่งด้วยกันก็คืออาบูดาบีกับดูไบนะฮะซึ่งอยู่ไม่ได้ห่างกันมากนะฮะวันนี้เราจะบินขึ้นจากอาบูดาบีนะฮะตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะก็ประมาณตอนนี้ก็5:00นะตีห้าเสร็จๆนะก็เราก็จะเทคออฟจากอาบูดาบีนะบินก็ไม่นานนะฮะประมาณ20นาทีเลยนะฮะก็จะบินไปถึงดูไบก็เราจะได้ชมเมืองดูไบนะฮะที่มีตึกรามาช่องเนี่ยสูงเยอะแยะมากมายแล้วก็จะผ่านตึกที่สูงที่สุดในโลกด้วยแล้วก็จะได้เห็นการถมทะเลนะฮะสร้างเป็นคล้ายๆเมืองขึ้นมาเลยในนั้นก็จะมีโรงแรมกับมีคอนโดเนี่ยเต็มไปหมดนะครับโอเคเราก็เทคออฟจากสนามบินอาบูดาบีนะฮะก็ไปเดี๋ยวเราก็จะมุ่งไปทางซ้ายมือนะครับแล้วก็จะบินขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะฮะแป๊บเดียวฮะแป๊บเดียวก็จะถึงดูไบนะครับสำหรับกรุงอาบูดาบีก็เป็นเมืองหลวงนะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะครับโดยตั้งอยู่บนเกาะรูปตัวทีที่ยื่นเข้าไปในอ่าวเปอร์เซียเมืองหลวงเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 67,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะฮะแล้วก็มีประชากรทั้งหมดเนี่ยราวๆ 860,000 คนจากข้อมูลของวิกิพีเดียนะฮะอาบูดาบีเนี่ยถือเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพเนี่ยแพงที่สุดเป็นอันดับ3ในภูมิภาคเลยนะฮะแล้วก็เป็นอันดับ26ของโลกก็เรียกว่าไม่ได้แพงเวอร์มากนะฮะไม่ได้เวอร์มากเพราะว่าอย่างแพงอันดับต้นๆของโลกเนี่ยก็น่าจะอยู่ในอเมริกาฮะทุกอย่างแพงหมดอันนี้อันดับ26ของโลกก็ไม่ได้เวอร์มากเดี๋ยวเราก็จะบินไปถึงทะเลก่อนนะฮะให้ถึงทะเลก่อนก็ผมก็จะเปลี่ยนมุมมองเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับไปสลับมานะฮะให้เห็นมุมมองด้านหลายๆด้านนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยฮะเราก็บินมาด้วย British Airways ซึ่งก็ไปโหลด liveries นะครับมาจากเว็บไซต์ flysim.to นะฮะซึ่งสมาคมคนรักเครื่องบินเนี่ยเขาก็ทำลวดลายเครื่องบินเนี่ยฮะเรียนแบบของจริงนะฮะทำได้เหมือนมากๆเลยก็เหมือนของจริงเด้อะพูดง่ายนะเหมือนของจริงเด้นะครับแล้วก็ไปโหลดมาลองขับดูนะฮะอันนี้ก็เป็น British Airways นะครับก็เป็นลายใหม่ที่ผมได้มาแล้วก็จะเปลี่ยนหลายๆมุมให้ดูนะฮะว่ามันสวยงามยังไงนะครับผมก็จะซูมเข้าซูมออกให้ดูกันหลายๆมุมช่วงนี้เนี่ยพระอาทิตย์ก็อาจจะขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะแสงก็ยังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ท้องฟ้าก็อาจจะดูเรียกว่ามืด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 นิดหน่อยนะฮะโอเคในระหว่างที่เราบินนะฮะเราก็จะมาดูกันว่าเมืองดูไบนี่เป็นยังไงนะฮะจากข้อมูลของวิกิพีเดียนะครับดูไบก็เป็นเมืองนะฮะที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะครับมีพื้นที่เนี่ยประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตรแล้วก็ใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีประชากรเนี่ย2ล้านคนเมืองดูไบเนี่ยถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งบนโลกนี้นะฮะเพราะว่ามีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองเนี่ยเรียกว่าสูงมากๆเลย เวลาเราดูข้อมูลในมือถือนะฮะก็จะมีคนเปรียบเทียบกันนะฮะว่าเมื่อประมาณแค่50ปีก่อนนะฮะเมืองดูไบเป็นยังไงนะฮะแป๊บเดียวฮะปึ๊บตึกขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเมืองดูไบเนี่ยตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียนะฮะทางตอนเหนือของประเทศอาหรับเอมิเรสนะครับแล้วก็มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ16เมตรก็โดยทางใต้เนี่ยที่เราเพิ่งบินขึ้นมาเนี่ยฮะดูไบก็ติดกับอาบูดาบีนะฮะแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงใต้นะฮะก็ติดกับประเทศโอมาน
ลักษณะภูมิศาสตร์ของดูไบเนี่ยนะฮะก็เป็นทะเลทรายสวยงามนะมีลวดลายนะเวลาเราบินขึ้นมาดูเนี่ยฮะก็จะมองลงไปเห็นเนี่ยเป็นลวดลายสวยงาม สีขาวเรียบเนียนนะฮะโอเคตอนนี้เราก็บินมาผมกะเวลาให้มาถึงดูไบเนี่ยประมาณเช้ามืดพอดีพระอาทิตย์ขึ้นประเดี๋ยวเราจะเห็นพระอาทิตย์ก็ค่อยขึ้นมานะผมก็จะชมมุมมองไปทางทิศตะวันออกนะฮะทิศตะวันออกตอนนี้เนี่ยหัวเครื่องบินเรามุ่งไปทางเหนือนะเพราะฉะนั้นตะวันออกเนี่ยอยู่ทางขวามือนะครับเวลาเราขับซิมูเลเตอร์หรือว่าใช้โปรแกรมนำทางของ Google Maps อะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีความเข้าใจเรื่องแผนที่อย่างดีนะฮะปกติแล้วเนี่ยเวลาดูแผนที่ที่เราคุ้นเคยกันก็คือจะให้ทิศเหนือเนี่ยชี้ขึ้นบนหน้าจอนะฮะเวลาเราดู Google Maps หรือแผนที่ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดทางเหนืออยู่บนหน้าจอเนี่ยทางขวามือก็จะเป็นทางตะวันออกพระอาทิตย์ขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าเนี่ยเช้าถึงเที่ยงเนี่ยพระอาทิตย์ก็จะอยู่ทางขวามือตลอดในช่วงบ่ายๆนะบ่ายถึงค่ำเนี่ยพระอาทิตย์ก็อยู่ซ้ายมือตลอดนะครับโอเคตอนนี้เราก็บินมาเข้ามาใกล้ดูไบแล้วนะฮะเราก็จะเห็นอันนี้นะฮะเห็นอันนี้ที่เขาถมทะเลนะฮะถมทะเลเป็นรูปต้นปาล์มนะฮะถมทะเลเป็นรูปต้นปาล์มซึ่งเรียกว่ามีความสวยงามมากนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยตึกอะไรเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตึกอะไรยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็เราใช้ Google Maps เข้าไปซูมดูได้นะฮะก็ส่วนมากอาจจะเป็นช่วงเศรษฐกิจซบเซานะบ้านช่องก็เลยไม่ได้ไปสร้างกันอะไรมากมายแต่ว่าอีกอันนึงนะฮะที่เราจะไปถึงอันถัดไปเนี่ยตึกราบ้านช่องเนี่ยเต็มแล้วนะฮะเต็มแน่นเอียดเลยมีทั้งตึกทั้งบ้านทั้งคอนโดนะฮะแน่นเอียดอันนี้ก็อาจจะเป็นบ้านที่ไม่ได้สูงมากนักนะอันนี้ไม่สูงมากนักแต่เวลาเราดูทางเครื่องบินหรือว่าส่องจาก Google Mapsนอกโลกส่องเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นสวยงามเลยเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้เกิดจากการที่เขาสูบทรายขึ้นมาจากใต้ทะเลนะแล้วถมขึ้นมานะแล้วก็ต้องก่อสร้างผนังกั้นน้ำไว้ด้วยนะฮะไม่งั้นถมขึ้นมาปั๊บแป๊บเดียวก็น้ำทะเลกัดเสาะหายไปหมดนะครับอันนี้เขาทำคันไว้อย่างดีนะฮะไม่ให้มันกัดเสาะเพราะฉะนั้นเจอคลื่นอะไรพวกนี้มันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับโอเคเราก็จะบินผ่านไปก็เห็นสวยงามที่ดูไบนี่ผมมาบินให้ดูหลายรอบแล้วนะฮะแต่ว่ามาบินตอนกลางวันวันนี้จงใจมาบินให้ดูช่วงเช้าเราจะได้มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้เราก็ซูมดูหลายๆด้านนะฮะผมก็ซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมต่อจะได้เห็นกันหลายๆมุมอันนี้เป็นโปรแกรม Microsoft Flight Simulator นะฮะซึ่งทำได้เหมือนจริงมากๆเขาพัฒนามาแล้วมากกว่า 20-30 ปีนะฮะเวอร์ชันแรกเนี่ยลองไปเปิด YouTube ดูไม่มีความเหมือนเลยนะเราก็เคยเล่นเวอร์ชันแรกนะเล่นทีก็เลิกนะแล้วก็ไม่ได้เล่นมาอีกเลยประมาณสักเกือบ30ปีนะฮะเพราะว่ามันไม่เหมือนเล่นไปก็ไม่สนุกนะฮะก็กลับมาขับเครื่องบินอีกทีนึงก็Microsoft Flight Simulator 2020นะฮะซึ่งได้รับการยกย่องว่าทำทุกอย่างเนี่ยเหมือนจริงที่สุดเขาใช้แผนที่ของ Bing นะฮะก็คือแผนที่ของ Microsoft เนี่ยแล้วก็พวกตึกต่างๆเนี่ยเขาก็มีมาร์กเอาไว้แล้วก็สร้างเป็นแบบจำลองขึ้นมาซึ่งเหมือนจริงมากๆนะครับบางเมืองที่มีการเรนเดอร์ตึกเข้าไปนะฮะโอ้โหเหมือนเดะเลยนะฮะเหมือนเดะมากๆส่วนเมืองที่อาจจะยังไม่ได้ทำละเอียดมากอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนบางส่วนก็คล้ายๆนะฮะคล้ายๆแต่ไม่ได้เหมือนมากนะฮะแต่ว่าอย่างอาบูดาบีเนี่ยหรือดูไบเนี่ยหรือว่าเมืองดังๆอย่างเช่นนิวยอร์กซานฟรานลอสแอนเจลิสหรือว่าชิคาโกเนี่ยเรียกว่าเหมือนมากๆครับเราก็สามารถไปลองบินเล่นในเมืองต่างๆได้โอเคอันนี้แหละฮะก็เป็นที่ถมทะเลรูปต้นปาล์มที่อันนี้ยื่นเข้าไปจากแผ่นดินนะฮะแล้วก็ตรงถนนตรงกลางเนี่ยเป็นถนนใหญ่หลายเลนมากแล้วก็ตึกราบ้านช่องเนี่ยอย่างกับถนนสีลมตึกใหญ่มากจุคนได้มหาศาลนะเวลาไปเที่ยวกับทัวร์เนี่ยเขาก็ต้องพามาแถวๆนี้มาดูที่ถมทะเลเนี่ยนะฮะส่วนขวามือนะฮะพระอาทิตย์เกือบขึ้นแล้วนะฮะก็จะเป็นเมืองดูไบซึ่งประกอบด้วยตึกราบ้านช่องที่สูงๆเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดนะฮะเต็มไปหมดอันนี้นะฮะผมก็จะซูมเข้าสู่บอกให้ดูนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมุมให้ดูนะฮะผมก็จะ
บินให้มันช้าลงนะตอนนี้เปิดแฟลปมาพอสมควรแล้วบินให้ช้านะแล้วก็จะบินลงต่ำนะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นมุมมองในระดับต่ำของดูไบนะฮะที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นตึกรูปเรือใบนะซึ่งเห็นในโปสการ์ดเนี่ยเยอะมากหรือว่าเป็นแผ่นนำเที่ยวนะฮะดูไบเวลาจะทำทัวร์โฆษณาก็จะเอาไอ้ตึกนี้มาโชว์ตลอดนะฮะก็เป็นตึกที่ไม่ได้สูงมากนะฮะเป็นโรงแรมที่ไม่ได้สูงมากแต่ว่ามีความสวยงามมาคล้ายๆเรือใบแล่นอยู่ในทะเลนะฮะนี่มุมนี้ไม่เห็นนะมุมนี้ไม่เห็นก็อันนี้ผมจะถ่ายให้ดูที่เขาถมทะเลทำเป็นรูปต้นปาล์มก่อนปาล์มจูมาเรียนะฮะเราก็อ่านตามภาษาอังกฤษที่เห็นนะฮะส่วนภาษาท้องถิ่นนี้เราไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะฮะเอาบอกตามตรงเลยเราก็อ่านตามที่เขาสะกดมานะครับโอเคนี่ผมก็จะบินเลียบทะเลไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเห็นมองข้างล่างนี่ฮะที่เป็นตึกรูปเรือใบนะเนี่ยฮะที่ไปไหนก็ต้องทัวร์ต้องพามาชมตรงนี้นะโอเคจากนั้นเนี่ยนะฮะผมจะบินออกทะเลไปหน่อยนึงเป็นการถมทะเลเหมือนกันอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะที่ถมทะเลเป็นแผนที่โลกนะกลมๆแล้วก็มีประเทศต่างๆมีทวีปต่างๆเนี่ยมากมายเลยแล้วก็เปิดให้นักลงทุนสามารถไปซื้อเกาะส่วนตัวได้แต่ว่าโครงการนี้อาจจะรู้สึกไม่สำเร็จเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าพอเขาทำเสร็จปั๊บเนี่ยเศรษฐกิจมันซบเซาพอดีก็ถมเสร็จปั๊บนะไม่ได้ไปสร้างโน่นสร้างนี้ไม่ได้ทำคันกั้นน้ำแป๊บเดียวเนี่ยฮะน้ำทะเลมันกัดเซาะเพราะฉะนั้นทรายที่ถมไว้มันก็ไหลกลับลงไปในทะเลก็ทำให้เรียกว่าทรายหายไปเยอะฮะมันก็เลยมองจากดาวเทียมมันก็เลยไม่ค่อยเป็นรูปแผนที่เหมือนกับตอนที่ถมเสร็จใหม่ๆนะทรายมันไหลกลับเข้าไปในทะเลจริงๆพอถมเสร็จปั๊บเนี่ยจะต้องสร้างที่กั้นนะฮะไม่ให้มันไหลกลับเข้าไปในทะเลมันจะได้อยู่ถาวรนะฮะพอดีอาจจะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีฮะเงินหมดหรืออะไรทำนองนี้เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะฮะก็ทรายมันก็ไหลกลับเข้าไปในทะเลมันก็เหลืออยู่ก็เท่าที่เห็นนะฮะอาจจะแหว่งแหว่งเล็กน้อยนะอันนี้ผมก็บินเข้ามาในแผ่นดินเพื่อจะชมตึกที่สูงที่สุดในโลกนะฮะตึกสูงสุดในโลกนะฮะก็อ่านตามภาษาอังกฤษก็คือ Burj Khalifa นะฮะใครดูหนังเรื่อง Mission Impossible นะฮะทอมครูซก็ไปปีนอยู่บนนั้นนะฮะแล้วก็ไปไต่กระจกอยู่บนนั้นหนังหลายเรื่องฮะก็ต้องมาถ่ายที่ตึกนี้เพราะว่าวิวสวยงามมากๆแล้วมองจากบนตึกเนี่ยนะฮะก็จะเห็นโลกเนี่ยนะฮะเป็นส่วนโค้งเลยนะครับไอ้ที่เราเห็นกับกับข้างหน้านี่ก็คือเครื่องบินลำอื่นนะฮะเครื่องบินลำอื่นตอนนี้ฝั่งตะวันออกเนี่ยพระอาทิตย์ก็เกือบขึ้นแล้วโอเคพอเราชมตึกที่สูงที่สุดในโลกเสร็จปั๊บเราก็จะไปชมการถมทะเลเป็นรูปโลกนะฮะที่มีชื่อว่า The World แต่ว่ามันก็อาจจะแหว่งแหว่งนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกน้ำทะเลมันกัดเซาะเพราะว่าตอนทำไม่ได้ลุยทำทีเดียวให้เสร็จไปเลยนะฮะเราสามารถไปดูสารคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะฮะว่าการถมทะเลเนี่ยมันเสียเงินมากแค่ไหนนะฮะแล้วทำเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องสูบทรายขึ้นไปจากใต้ทะเลมาถมให้มันอยู่เหนือน้ำนะเสร็จปั๊บต้องก่อสร้างทันทีเลยนะฮะถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยทรายมันไหลกลับออกไปนะฮะก็ต้องรอจนกว่าจะมีเงินล็อตใหม่มาแล้วก็มาสูบทรายขึ้นมาถมกันใหม่นะฮะอันนี้เนี่ยแรกๆเนี่ยก็ถมเสร็จเนี่ยเป็นรูปโลกเนี่ยฮะสวยงามไปแล้วทีหนึ่งนะขวามือเนี่ยฮะเป็นรูปโลกแบบเป๊ะเลยนะฮะเป๊ะมากนะฮะคมมากทำเสร็จไปแล้วทีหนึ่งนะฮะแล้วก็เหมือนกับไม่ยอมทำต่อให้มันเสร็จนะหรือบางทีอาจจะขายได้ไม่หมดนะฮะคนก็ไม่มาสร้างบ้านกันนะฮะแต่ว่ามีมหาเศรษฐีหลายคนก็ซื้อเกาะไปหลายเกาะเหมือนกันนะฮะมีบางเกาะนี่ก็สร้างเป็นบ้านขึ้นมาแล้วนะฮะสร้างเป็นบ้านขึ้นมาแล้วแต่ว่าหลายเกาะที่ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้รับการดูแลรักษาเนี่ยนะครับมันก็ทรายไหลฮะทรายไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะมาซื้อใหม่ก็ต้องเรียกว่าต้องมาถมแต่งให้มันสวยใหม่นะฮะเพราะขืนสร้างไปอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่สวยนะฮะมันก็ไม่สวยยังต้องถมให้มันแบบดีๆก่อนแล้วค่อยสร้างเนี่ยมันก็จะแหว่งๆอย่างเงี้ย
ลองไปเปิดสารคดีดูกันได้นะฮะเวลาเราจะรู้เรื่องพวกนี้ได้เนี่ยส่วนมากผมก็ใช้ดูสารคดีเอานะครับเปิดสารคดีเอาสมัยก่อนนี่สารคดีหาดูยากเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเคเบิลทีวีนะมีหลายยี่ห้อNetflix นะครับหรือว่า YouTube เองนะฮะหรือช่อง Curiosity นะฮะซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วนะช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาให้ราคาเราถูกมากๆเลยนะให้ราคาเราถูกมากแล้วก็เป็นไปปีนึงนะพอหมดแล้วก็ไม่ได้เป็นแล้วเพราะว่าราคาแพงนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเหมือนกับเป็นช่วงโควิดเนี่ยคนอยู่กับบ้านเนี่ยเขาก็เลยมีโปรโมชั่นให้ราคาถูกมาสมัครไปปีหนึ่งนะสารคดีล้วนๆเลยฮะใครชอบดูสารคดีเนี่ยก็ไปติดตามช่องนี้กันได้อันนี้เราก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นมาครึ่งลูกแล้วนะฮะพระอาทิตย์ขึ้นมาครึ่งดวงอยู่ทางขวามือเนี่ยฮะแล้วก็จะส่องผ่านตึกเบิร์ชคาลิฟาเนี่ยฮะอันนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ไกลแล้วก็บินสูงมากนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 8,900 ฟุตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตึกเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายเหมือนกับที่เราบินเข้าไปใกล้ๆนะฮะผมมีบางคลิปเนี่ยใช้เครื่องบินเล็กบินเข้าไปบนรอบเลยครับบินใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าตึกสูงมากหรือใครก็ได้ไปเปิดหนังเรื่อง Mission Impossible นะที่ทอมครูซเล่นก็จะเห็นชัดๆเลยนะฮะว่าตึกเนี่ยหน้าตาจริงๆเป็นยังไงนะโอเคตอนนี้ก็สนามบินก็จะอยู่ทางขวามือนะฮะแล้วก็บินออกมาทะเลหน่อยนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะใกล้เกินไปทำให้เราแลนดิ้งยากนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามแลนดิ้งให้นุ่มที่สุดนะฮะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นมาประมาณ 60% แล้วอันนี้เราจงใจมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะผมก็บินวนไปวนมาอยู่ตรงเนี้ยนะรอพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะจะได้ไม่ต้องไปตื่นแต่เช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะเราก็ดูกันตรงเนี้ยนะฮะดูบนเครื่องบินไปเลยนะผมก็จะบินออกมาให้มันไกลหน่อยนึงนี่ก็กลางล้อแล้วนะฮะเตรียมแลนดิ้งตอนนี้ลดระดับมาเหลือประมาณ 4,500 ฟุตแล้วนะครับก็จะบินโค้งอย่างเร็วเลยนะฮะสนามบินอยู่ใกล้มากแล้วนะครับก็การบินไฟล์นี้ก็โชว์การบินจากอาบูดาบีนะฮะเมืองอันดับ2มาดูไบนะฮะก็พาชมการถมทะเลต่างๆเนี่ยเป็นรูปต้นปาล์มนะฮะก็นี่นะฮะแล้วก็มุ่งจากทะเลเข้าไปนะฮะเห็นรันเวย์ไหมฮะที่เป็นแสงเนี่ยเป็นเส้นๆอยู่นะฮะพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะพยายามบินลงให้นุ่มๆหน่อยนึงนี่ผมก็ลดความเร็วมาเยอะมากแล้วนะฮะลดความเร็วมาเยอะมากเหลือประมาณไม่ถึง200ไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะก็ล้อกลางเรียบร้อยแล้วบางทีเราลืมกลางล้อนะฮะลืมกลางล้อแล้วก็ไถลงไปกับรันเวย์เลยนะฮะแต่ว่าพอเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่ลืมนะฮะพอเราขับเรื่อยๆเราก็ชินอันนี้กลางแฟลปมาเต็มที่เลยนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้เร่งเครื่องได้โดยที่ความเร็วมันจะไม่เร็วเกินไปนะถ้าเกิดเราไม่กลางแฟลปนะฮะมันก็สามารถแลนด์ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็จะบังคับยากนะเพราะมันเร่งเครื่องไม่ค่อยได้เร่งเครื่องปั๊บนะเครื่องมันเร็วปื๊ดเลยนี่นะครับพอเราบินลงต่ำเนี่ยพระอาทิตย์มันก็จะเห็นเล็กลงอ้าวมีเครื่องบินอีกลำนึงนะฮะเราไปตัดหน้าเขาเล็กน้อยมีเครื่องบินอีกลำหนึ่งอันนี้ก็เป็นผู้เล่นคนอื่นนะฮะเขาก็เล่นเหมือนกับเราเนี่ยฮะเป็นเรียลไทม์นะฮะผู้เล่นทั่วโลกเนี่ยมาเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันก็จะเห็นเครื่องบินเนี่ยมาพร้อมๆกันนะครับเขาก็เห็นเราเหมือนกันนะฮะเราก็เห็นเขาก็เห็นเรานะโอเคไปเดี๋ยวก็จะดูว่าใครแลนได้นุ่มกว่ากันนะของเขาอาจจะเก่าแล้วนะอาจจะแลนได้นุ่มกว่าเราและเข้าลงด้วยความเร็วสูงกว่าเรานะฮะอันนี้ผมก็จะแตะพื้นแล้วนะฮะโอเคก็ถือว่าไม่เร็วมากนะฮะก็ไม่ได้แลนได้เทพมากนะฮะอันนี้ผมเบรกหน่อยนึงนะเบรกหน่อยนึงเดี๋ยวไปชนท้ายเขาลองเบรกแบบสุดตัวเลยนะฮะต้องเบรกแบบสุดตัวเลยในความเป็นจริงนี่นะฮะการบินขึ้นบินลงเนี่ยต้องฟังคำสั่งจากหอบังคับการนะฮะ
ว่าเขาพร้อมรันเวย์อะไรที่จะให้เราแลนด์แล้วนะแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็จะต่างกันก็หลายนาทีเหมือนกันฮะไม่ใช่ว่าแลนด์ติดๆกันอย่างนี้นะไม่มีนะครับส่วนมากเขาก็จะต้องเว้นหลายนาทีเหมือนกันตอนเทคออฟก็เหมือนกันนะฮะก็มันมีพอเครื่องบินออกไปลำหนึ่งปั๊บเนี่ยมันจะมีช่วงลมแปรปรวนนะเขาต้องรอให้ลมมันสงบก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยอีกลำหนึ่งขึ้นไปเราก็จะเห็นเครื่องบินเนี่ยมันจะเข้าแถวเตรียมเทคออฟกันนะฮะเป็นประจำในเวลาเราไปต่างประเทศนะครับนี่ผมก็โชว์อีกมุมนึงให้ดูนะฮะอันนี้ก็โชว์อีกมุมนึงให้ดูนะโชว์หลายๆมุมอันนี้เราก็ตามไอ้เครื่องบินลำนี้นะฮะไม่รู้ใครมาก่อนเขาอาจจะมาก่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้ฟังคำสั่งอะไรเราอยู่ๆนึกจะแลนด์เราก็แลนด์เลยนะฮะจริงๆไม่ใช่อย่างนี้นะฮะอันนี้มันเป็นซิมูเลเตอร์แล้วก็เล่นได้ตามใจชอบบางทีมีเครื่องบินอยู่ลำหนึ่งเราไปบินตามเขานะครับไปบินตามเขาอันนี้ผมก็โชว์มุมนะฮะโชว์ประมาณหลายมุมมากเพราะว่าเพิ่งได้โปรแกรมรีเพลย์มานะฮะสมัยก่อนเนี่ยเราต้องโชว์มุมการแลนด์เนี่ยแบบเรียลไทม์เลยไม่มีรีเพลย์นะฮะตอนนี้เพิ่งไปโหลดโปรแกรมรีเพลย์มาแล้วก็สามารถเซฟไว้ดูหลายๆมุมได้อันนี้โปรแกรมเขามีบั๊กเล็กน้อยบินทะลุเครื่องเขาไปเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรอันนี้เราก็จะบินไปหาที่จอดนะฮะบินไปหาที่จอดที่สนามบินดูไบนะฮะนี่เครื่องอื่นเนี่ย A380 นะที่เห็นเป็นหน้าต่าง2ชั้นนั่นเป็นเครื่องลำใหญ่นะฮะตอนนี้เนี่ยเครื่องบินยังไม่มีขายนะฮะในโปรแกรมเครื่อง A380 นี้ยังไม่มีขายแต่ว่าที่เขามีเนี่ยเขาไปโหลดเป็นแอดออนมาจากที่อื่นนะฮะไปโหลดแอดออนจากที่อื่นซึ่งมาก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะของจริงยังไม่ออกนะฮะแต่ว่าเกือบๆแล้วเกือบๆออกแล้วแต่ว่ายังไม่ออก